มาตรฐานสำหรับมื้อนี้ค่ะพระเจ้าวีเลซ้อนฤทธิ์สุนทรแม่นได้ลงมาติดตามสภาพการจัดตั้งปฏิบัติคำสั่งเพิ่มเติมของท่านเจ้าแขวงสวรรณเขตสบับเลขที่782ลงวันที่9เมษายน2020ว่าด้วยบรรดาข้อห้ามและมาตรการแน่ใสสกัดกั้นป้องกันการระบาดควบคุมและเตรียมความพร้อมเพื่อต้านโควิด-19สำหรับแจ้งการเพิ่มเติมของท่านเจ้าแขวงสวรรณเขตฉบับเลขที่782ลงวันที่9เมษายน2020เมื่อออกจากเฮือนต้องใส่ผ้าอัดปากดังหากละเมิดเป็นครั้งที่2ปรับไหม50,000กีบหากมีการสัญจรไปมาในถั่วแขวงเกินเวลา20โมงยกเว้นกรณีจำเป็นแท้ๆหากมีการละเมิดครั้งที่1ปรับไหมผู้ละ 200,000 กีบครั้งที่2 500,000 กีบส่วนตลาดสดถั่วแขวงแม่นให้เปิดเวลา 5:00 น.ฮอด 16:00 น.หากละเมิดครั้งที่1ปรับไหม1ล้านกีบครั้งที่2 5ถึง10ล้านกีบส่วนห้านขายเครื่องย่อยให้เปิดเวลา 5:00 น.ถึง 18:00 น.หากมีการละเมิดครั้งที่1ปรับไหม 500,000 กีบครั้งที่2หีบเครื่องทั้งหมดพร้อมนี้ห้ามจำหน่ายเครื่องดื่มมึนเมาประเภทต่างๆอย่างเด็ดขาดห้ามซุ่มแซวดื่มสิ่งมึนเมาหากละเมิดครั้งที่1ปรับไหมผู้ละ 100,000 กีบครั้งที่2ปรับไหมผู้ละ 500,000 กีบดังนี้เป็นต้นแต่ละกรณีหากมีการละเมิดเป็นครั้งที่3แม่นจะได้มีการประกอบสำนวนคดีตามระเบียบกฎหมายการจัดตั้งปฏิบัติมาตรการเข้มขุ่นขึ้นที่นครไกรสอนพรหมวิหารในวันที่10เมษายน2020นี้บ่แม่นการใส่อำนาจบังคับประชาชนเกินขอบเขตแต่ย้อนความเป็นห่วงเป็นใหญ่และเพื่อต้านตอบโต้โควิด-19 บ่ให้มีการระบาดแพร่ลามเนื่องจากว่าปัจจุบันแขวงสวรรณเขตมีผู้สงสัยเสี่ยงโควิด-19 ถึง32คนจากกรณีที่11และ12โดยบ่ฮู้ว่าทั้ง32คนที่สงสัยเสี่ยงนั้นได้ไปพัวพันกับไผอยู่เขตใดแดดังนั้นจึงเรียกร้องขอความร่วมมือนำพ่อแม่ประชาชนพนักงานรัฐกรทุกภาคส่วนเป็นเจ้าการปฏิบัติตามแจ้งการของเจ้าหน้าที่เฉพาะกิจอย่างเคร่งขัดพร้อมซอกฮู้ข้อมูลละเอียดคำสั่งเพิ่มเติมฉบับนี้โดยไวสำหรับสภาพในตลาดแรงสามัคคีไซเวลาใกล้จะฮอด16โมงเริ่มมีการเก็บเมียนห้านและสิ่งของแต่ก็ยังมีพ่อแม่ประชาชนชาวค้าขายจำนวนหนึ่งยังบ่มีการรับฮู้ต่อแจ้งการฉบับนี้คำสั่งเพิ่มเติมของท่านเจ้าแขวงสวรรณเขตนะและของคณะเฉพาะกิจนะได้ฮู้ได้ทราบเนาะเซอร์เนมทัวร์นี่ทัวร์นี่ฮักกะฮู้ฮักกะฮู้ตอนตำรวจเพิ่นประกาศนี่แหละบอกว่าสิปิดตลาด 5:00 น.แรง 6:00 น.บ่ 5:00 น. 5:00 น.ครึ่งหมู่บ้านนี่เนาะเพิ่นขี่รถประกาศน่ะจะมาโตมาใหม่อีกมื้อนี้ยังบ่ฮู้แหละยังบ่ฮู้เนาะมาใหม่มื้อนี้คือว่าเพิ่นประกาศเมื่อกี้นี่ว่า 4:00 น.นี่มื้อมาตรฐานมาฮอดเวลา 4:00 น.อยู่ที่ตลาดสามัคคีไซบรรดาแม่ค้าเซาขายหลายหั่นก็ถือว่าได้เริ่มทยอยเก็บหั่นแล้วถ้าหากว่ามีความคืบหน้าคือจังใดแม่นจะนำมารายงานให้มาตรฐานทราบตามภายหลังตื่นอีก